เรื่องไอ้เสือในสมัยที่บ้านเมืองยังไม่เจริญโดยเฉพาะตามชนบทในบางพื้นที่จะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ประกอบอาชีพเป็นโจรมีตั้งแต่พวกลักเล็กขโมยน้อยไปจนถึงพวกไอ้เสือที่อยู่ตามชุมโจรต่างๆโดยธรรมชาติของคนทั่วไปแล้วถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากจะเป็นโจรแต่บางคนก็ไม่มีทางเลือกและบางคนก็ตกกระไดพลอยโจรถูกสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องเป็นไปอย่างนั้นเมื่อมีชีวิตอย่างคนดีไม่ได้ก็ต้องไปเป็นโจรในที่สุดและเมื่อเป็นโจรแล้ววิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมได้อีกอย่างน้อยๆก็ต้องมีคำนำหน้าชื่อว่าเสือตลอดไปเสือเดชก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจากคนทำมาหากินธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งต้องกลายเป็นโจรเป็นไอ้เสือที่ต้องใช้ชีวิตหลบซ่อนอยู่ตามป่าตามเขาต้องดำรงชีพอยู่ด้วยการปล้นเขากินทั้งที่ไม่เคยคิดมาก่อนเหตุที่ทำให้ชีวิตของนายเดชต้องพลิกผันไปถึงขนาดนั้นก็เนื่องมาจากที่เขาไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่บังเอิญก็มีนักเลงใหญ่ชอบอยู่ด้วยเหมือนกันสมทรงเป็นสาวสวยในระดับนางงามของอำเภอย่อมต้องมีผู้ชายมาชอบเป็นของธรรมดาแต่หนุ่มๆหลายคนก็ต้องถอดใจเมื่อรู้ว่าผู้ใหญ่ดอนก็หมายตาสมทรงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะเป็นที่รู้กันว่าผู้ใหญ่ดอนเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีอิทธิพลมากแม้แต่ตำรวจยังต้องเกรงใจจะมีก็แต่ในเดชเท่านั้นที่ไม่เกรงใจยังคงหาโอกาสตามจีบสมทรงอยู่บ่อยๆสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใหญ่ดอนเป็นอย่างมากมีความรู้สึกเหมือนถูกหยามจึงสั่งให้นายจุนซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทจัดการกับนายเดชไอ้ไก่อ่อนที่บังอาจมาทาบรัศมีซึ่งก็เป็นวิธีการที่เขากระทำอยู่บ่อยๆถ้าไม่พอใจใครนายเดชถึงจะไม่ใช่นักเลงหัวไม้แต่ก็ไม่เคยกลัวใครเป็นศิษย์มีครูมีของดีติดตัวมากมายเที่ยวมาแล้วทุกบางทั้งมีดทั้งปืนเคยโดนมาแล้วแต่ไม่เคยระคายผิวอย่างมากก็แค่ฟกช้ำดำเขียวและดูเหมือนตัวของนายเดชก็รู้ว่าสักวันหนึ่งคงต้องมีเรื่องเขาจึงระวังตัวอยู่เสมอคืนนั้นในขณะที่กำลังเดินออกจากตลาดจะกลับบ้านนายเดชก็สังเกตเห็นมีชายชะกันกลุ่มหนึ่งประมาณ 5-6 คนยืนมองเขาอยู่จากอีกฝั่งของถนนเขาจำได้ว่าเป็นนายจุนลูกน้องของผู้ใหญ่ดอนจึงรู้ได้ทันทีว่ากำลังจะมีภัยเขาไม่กลัวแต่ก็ไม่ประมาทนึกถึงพระคาถาของครูบาอาจารย์เดินไปได้สักพักก็เหมือนมีอะไรมากระแทกที่หลังอย่างแรงจนเซถลาล้มลงไปนอนกับพื้นพยายามจะลุกขึ้นก็โดนหมัดเข้าไปเต็มๆที่ใบหน้าและก็เป็นเหมือนกับสัญชาตญาณที่อยู่เหนือการควบคุมร่างของนายเดชก็เด้งผึ้งขึ้นมาอย่างรวดเร็วราวกับลิงลมทยานเข้าโจมตีพวกของนายจุนเป็นพันละวันจนแตกกระเจิงซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าเรี่ยวแรงมันมาจากไหนมากมายเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะมีได้ฟัดกันชุลมุนอยู่สักครู่นายจุนเห็นว่าไม่มีทางที่จะจัดการกับนายเดชได้ง่ายๆและด้วยความที่เป็นคนใจร้อนจึงชักปืนพกออกมาแล้วยิงไปที่ร่างของนายเดช2นัดซ้อนนายเดชสะดุ้งเฮือกหันมามองชักมีดพกออกมาจากเอวโดดเข้าใส่ในจุนที่กำลังยืนตกตะลึงอยู่เพราะลูกปืนไม่สามารถทำอะไรในเดชได้จึงยิงสวนไปอีก2นัดก็พอดีกับมีดในมือของในเดชเสียบเข้าที่ราวนมข้างซ้ายสุดลงไปนอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นพวกลูกน้องเห็นท่าไม่ดีรีบเข้ามาช่วยเหลือในจุนนำตัวส่งโรงพยาบาลและในเดชก็ใช้ช่วงชุลมุนนั้นหลบหนีไปในจุนเสียเลือดมากและถูกแทงในจุดที่สำคัญทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาล
สร้างความโกรธแค้นให้กับผู้ใหญ่ดอนเป็นอย่างมากที่ต้องเสียลูกน้องคนสนิทไปประกาศจะตามล่าในเดชให้ถึงที่สุดซึ่งในเดชก็รู้ดีว่าอยู่ที่นั่นไม่ได้อีกแล้วจึงรีบกลับบ้านเก็บเสื้อผ้าหลบหนีออกมาในคืนนั้นเลยเพราะถ้ารอให้ถึงเช้าอาจจะไม่ทันการและก็เป็นไปตามที่คิดเอาไว้เพราะเมื่อเดินออกมาจากบ้านได้ไม่ไกลก็เห็นแสงไฟจากหน้ารถหลายคันมุ่งตรงมาที่บ้านของเขาในเดชรู้ได้ทันทีว่าเป็นพวกของผู้ใหญ่ดอนจึงหลบซุ่มรอดูเหตุการณ์อยู่ในป่าละเมาะข้างทางเขารู้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วต้องถูกตามล่าจากทั้งตำรวจและจากพวกของผู้ใหญ่ดอนจึงตัดสินใจหนีเข้าป่าไปอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นลูกน้องของเสือชุ่มและได้กลายเป็นสมุนโจรไปอีกคนหนึ่งหลังจากออกปล้นเพียงไม่กี่ครั้งเสือชุ่มมองเห็นแววของนายเดชเป็นคนฉลาดใจถึงแถมยังมีของดีติดตัวจึงให้การสนับสนุนและสั่งสอนวิชาต่างๆให้วันหนึ่งขณะที่กำลังพักผ่อนกันอยู่ในเดชสังเกตเห็นมีสิ่งผิดปกติหลายอย่างอยู่ภายนอกไม่ไกลจากที่พวกเขาอยู่มากนักจึงบอกให้เสือชุ่มรู้ตัวพร้อมทั้งบอกกับคนอื่นๆให้เตรียมพร้อมเพราะสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่คิดกันไว้บริเวณรอบนอกมีความเคลื่อนไหวของตำรวจและพวกของผู้ใหญ่ดอนรวมกันแล้วก็หลายสิบคนที่ซุ่มอยู่และสัญชาตญาณของเสือเมื่อได้กลิ่นศัตรูก็ต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และเหตุการณ์ดูเหมือนจะไม่ได้มาเพื่อจับตัวผู้ร้ายที่กระทำความผิดแต่เป็นการมาเพื่อกวาดล้างให้สิ้นซากให้กลายเป็นผีเฝ้าป่ากันไปเลยเพราะไม่มีการประกาศแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นเมื่อได้โอกาสฝ่ายที่ปิดล้อมก็เปิดฉากยิงทันทีชนิดที่ว่าไม่ให้มดหรือแมลงเล็ดลอดออกไปได้แม้แต่ตัวเดียวฝ่ายพวกเสือชุ่มก็สู้ยิบตายิงสวนออกไปอย่างไม่เกรงกลัวโดยเฉพาะตัวเสือชุ่มเองยืนเป็นกองหน้ายิงสู้กับเจ้าหน้าที่ถ้าอย่างสมศักดิ์ศรีการตั้งอยู่ในฐานที่มั่นของตนก็ถือว่าได้เปรียบเพราะคุ้นเคยกับสถานที่สามารถกำหนดพื้นที่ในการสู้รบได้ตามที่ต้องการแต่เสือชุ่มก็พลาดท่าถูกผู้ใหญ่ดอนยิงเข้าที่ลำตัวหลายนัดจนทรุดลงไปในเดชและคนอื่นๆจึงเข้าช่วยเหลือพาตัวกลับเข้าที่ปลอดภัยแล้วยิงตอบโต้อย่างดุเดือดทำให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ไม่กล้าบุกเข้าไปการยิงปะทะยืดเยื้อไปจนถึงช่วงเย็นทางเจ้าหน้าที่จึงถอนกำลังกลับเพราะถ้าอยู่ถึงมืดค่ำเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยการบุกรังโจรของเจ้าหน้าที่ในครั้งนั้นถึงจะกวาดล้างไม่ได้แต่ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะหลังจากนั้น 2-3 วันเสือชุ่มก็ตายเพราะถูกยิงหลายนัดในจุดสำคัญและเมื่อทางการรู้ที่หลบซ่อนก็จำเป็นต้องหาที่อยู่กันใหม่พร้อมกับการหาหัวหน้าคนใหม่ด้วยทุกคนลงความเห็นให้นายเดชเป็นหัวหน้าและตั้งแต่นั้นมานายเดชก็กลายเป็นเสือเดชไปทันทีและงานแรกของเสือเดชก็คือการบุกปล้นบ้านของผู้ใหญ่ดอนซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันเพราะต้องการแก้แค้นให้กับเสือชุ่มหัวหน้าเก่าด้วยและโดยเฉพาะตัวของเสือเดชเองก็มีเรื่องค้างคาใจอยู่กับผู้ใหญ่ดอนมานานแล้วคืนนั้นในขณะที่ผู้ใหญ่ดอนกำลังนอนหลับสบายก็ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเมื่อได้ยินเสียงผู้คนตะโกนโวกเวกพร้อมกับเสียงปืนดังราวกับประทัดแตกรู้ได้ทันทีว่าต้องเกิดเหตุร้ายลุกพรวดคว้าปืนลูกซองแฝดคู่ใจออกไปยืนอยู่กลางบ้านมองเห็นเสือเดชเดินขึ้นเรือนมาพอดีมือไวเท่าความคิดปากกระบอกเล็งไปที่ร่างนั้นทันทีซึ่งก็เป็นวินาทีเดียวกับที่ปืนของอีกฝ่ายหนึ่งก็เล็งมาที่เขาด้วยเช่นกันและถูกเหนี่ยวไกยิงพร้อมกันระยะห่างเพียงไม่กี่เมตรไม่มีใครยิงพลาดร่างของคนทั้งสอง
เซไปตามแรงของกระสุนปืนผู้ใหญ่ดอนล้มลงนอนฟุบอยู่กับที่เลือดไหลนองพื้นขาดใจตายทันทีเสือเดชเอามือกุมท้องรู้สึกจุกแต่ไม่มีบาดแผลใดๆและควบคุมการปล้นจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและนั่นก็เป็นการแจ้งเกิดอย่างยิ่งใหญ่ของเสือเดชเพราะบ้านของผู้ใหญ่ดอนไม่เคยมีไอ้เสือหน้าไหนจะกล้ามาปล้นเพราะมีเหล่าบริวารเป็นจำนวนมากเดินกันขวักไขว่ทั้งกลางวันและกลางคืนเคยมีแต่ผู้ใหญ่ดอนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจออกล่าพวกไอ้เสือซึ่งบางคนก็ถูกฆ่าตายในป่าบางคนก็ถูกจับติดคุกผู้ใหญ่ดอนปราบไอ้เสือชื่อดังมาแล้วหลายคนแต่ก็ต้องมาจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของไอ้เสือหน้าใหม่อย่างเสือเดชคนที่เขาเคยคิดว่าเป็นไอ้ไก่อ่อนที่บังอาจมาทาบรัศมีของเขานั่นเอง